สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูห้องนอนเล็กของปอยกันค่ะช่วงนี้ปอยแต่งห้องนอนเล็กให้เป็นแนววินเทจแบบเล็กๆน้อยๆนะคะโดยใช้ของแต่งห้องที่สั่งมาจากแอป Shopee ค่ะราคาแค่หลัก10หลักร้อยเท่านั้นเองนะคะมาดูกันเลยค่ะเริ่มที่มุมโต๊ะเครื่องแป้งเล็กๆทางนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะปอยสั่งเป็นจานรองแก้วไหวอันนี้มานะคะเอามาวางเทียนหอมค่ะใช้ของตกแต่งไหวแบบนี้ก็ดูวินเทจขึ้นมาเลยนะคะจานรองแก้วนี้ราคาแค่25บาทเท่านั้นเองค่ะน่ารักแล้วก็คุ้มมากๆเลยนะคะส่วนผ้าปูโต๊ะตอนนี้ไปก็เปลี่ยนเป็นผ้าปูโต๊ะลูกไม้ผืนนี้ค่ะผ้าปูโต๊ะก็เข้ากับม่านโปร่งเลยนะคะทีนี้มาดูที่ทางด้านขวากันบ้างค่ะจะเป็นเดย์เบสของอีเกียนะคะตอนนี้ไปก็ใช้เป็นชุดผ้าปูของอีเกียค่ะเป็นสีชมพูตุ่นๆนะคะปลอกหมอนจะเป็นแบบระบายแบบนี้ค่ะเป็นปลอกหมอนระบายดูวินเทจขึ้นมาเลยนะคะปลอกผ้านุ่มก็เป็นสีเดียวกันค่ะสีสวยมากเลยนะคะต่อมามาดูที่ผ้าแขวนผนังกันค่ะตอนนี้ปอยก็เปลี่ยนเป็นผ้าลายฉลุลูกไม้แบบนี้นะคะส่วนรูปที่เอามาแขวนผนังปอยใช้เป็นโปสการ์ดที่เคยสะสมไว้ตอนไปเที่ยวตอนเด็กๆนะคะโปสการ์ดพวกนี้มีความวินเทจในตัวเลยค่ะเพราะว่าอายุประมาณ20กว่าปีได้แล้วนะคะต่อมามาดูที่โต๊ะกลมทางด้านขวากันบ้างค่ะตอนนี้ปอยใช้เป็นผ้าปูโต๊ะอันนี้นะคะจะเป็นผ้าลินินลายดอกไม้สีน้ำเงินค่ะผ้าสวยมากเลยนะคะผ้านี้ราคาไม่ถึง100บาทค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเทียนค่ะเทียนรูปทรงน่ารักมากเลยนะคะเทียนอันนี้ก็ราคาแค่40กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะเอามาวางบนจานรองไหวแบบนี้นะคะจานรองอันนี้ก็ราคาแค่50กว่าบาทนะคะดูน่ารักเข้ากันมากๆเลยค่ะส่วนตัวโคมไฟก็ใช้เป็นโคมจีบอันนี้นะคะสำหรับโคมจีบอันนี้ปอยเคยทำรีวิวไว้แล้วค่ะถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะคะต่อมาอันนี้จะเป็นแก้วน้ำค่ะเป็นแก้วน้ำสีชานะคะแก้วใบนี้สวยมากๆเลยค่ะราคาไม่ถึง100บาทนะคะวางบนที่วางแก้วไหวค่ะที่วางแก้วไหวอันนี้ก็ราคาแค่25บาทเหมือนกันนะคะดูสวยมากๆเลยค่ะต่อมาจะเป็นเก้าอี้นะคะตอนนี้ปอยใช้เป็นเก้าอี้ไม้ตัวนี้ค่ะเป็นเก้าอี้ของอีเกียนะคะเป็นรุ่นอิงกอล์ฟค่ะเก้าอี้ตัวนี้ดูวินเทจเข้ากับทีมห้องตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ที่ด้านล่างปอยวางต้นไทรใบสักปลอมเอาไว้ค่ะต้นนี้สวยแล้วก็ดูเหมือนจริงมากเลยนะคะราคาไม่ถึง200บาทเท่านั้นเองค่ะเอามาวางแล้วห้องก็ดูสดชื่นขึ้นเยอะเลยนะคะช่วงนี้ปอยจะเปลี่ยนม่านตู้เป็นสีฟ้าอ่อนนะคะแล้วก็ที่มุมเก็บของเล็กๆทางนี้นะคะปอยเปลี่ยนม่านตู้เป็นผ้าสีขาวลูกไม้ลายฉลุอันนี้ค่ะแล้วก็ที่ด้านบนตู้ก็วางเป็นตะกร้าหวายเอาไว้นะคะเอามาใส่พวกหนังสือแล้วก็หน้ากากอนามัยค่ะส่วนผ้าปิดผนังก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะคะที่แขวนกระเป๋าก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะเป็นที่แขวนกระเป๋าของอีเกียนะคะแล้วก็ที่ด้านขวาจะเป็นตู้กระจกนะคะตอนนี้ปอยเปลี่ยนม่านตู้กระจกเป็นลายเดียวกับผ้าปูโต๊ะค่ะปอยซื้อผ้าปูโต๊ะขนาดใหญ่มานะคะก็เลยแบ่งเอามาตัดเป็นผ้าม่านตู้กระจกอันนี้ได้ด้วยค่ะส่วนผ้าคลุมตู้ก็จะเป็นผ้าสีขาวลายฉลุลูกไม้อันนี้นะคะด้านบนตู้ก็จะมีนาฬิกาก้านไม้หอมแล้วก็ลำโพงบลูทูธค่ะส่วนทางขวาก็จะเป็นตู้กระจกของอีเกียเหมือนเดิมนะคะ
แล้วก็ที่พื้นตรงกลางห้องนะคะปอยก็ปูพรมขนของอีเกียเอาไว้ค่ะเป็นพรมขนสีเทานะคะพรมอันนี้นุ่มมากๆเลยค่ะเอามาวางนั่งคู่กับโต๊ะพับญี่ปุ่นนะคะโต๊ะพับญี่ปุ่นอันนี้ปอยซื้อจากบิ๊กซีค่ะวางผ้าปูโต๊ะลูกไม้เอาไว้นะคะเอาไว้นั่งเล่น iPad แล้วก็นั่งทานขนมค่ะจานขนมรูปหมีอันนี้น่ารักมากเลยนะคะเอามาใส่แครกเกอร์ค่ะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับห้องนอนเล็กของปอยในช่วงนี้ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ